บัณฑิตแพทย์จบใหม่ในโครงการผลิต แพทย์เพื่อชาวชนบทจำนวน961คนนะคะได้เดินทางเข้ารับมอบสำริดที่บัตรจากนายแพทย์สุขุมการจนะพิมายปลัดกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์และกระจายแพทย์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ชนบทโดยจะมีการเติมเต็มระบบบริการสุขภาพนำไปสู่ความเสมอภาคในการบริการทางสังคม รองรับการขยายการบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ โครงการนี้จะเป็นการคัดเลือกเด็กนักเรียนในชนบทให้ได้รับทุนเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเป็นระยะเวลา6ปีกำหนดเป้าหมายผลิตบัณฑิตแพทย์ในระยะแรกตั้งแต่ปี2561ถึง2564กว่า4,700คนและในระยะที่2ค่ะตั้งแต่ปี2565ถึง2570อีกกว่า7,700คนหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วบัณฑิตทุกคนก็จะ มีพันธสัญญาผูกพันกับทุนรัฐบาลซึ่งก็จะต้องกลับไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเป็นเวลา3ปีด้วยกัน